ยีเด้อมักพริกเมืองโคกเซโดนหน่วยใหญ่หน่วยยาวพี่น้องพุ่นน่ะจะคล้องเป็นน้ำเลยวะไก่บะน้อยพี่น้องเพราะไก่เป็นเบิร์ดนี่เรียบร้อยก็โตพี่น้องเลี้ยงไก่เอ้ามาบ่ปิดใหญ่กะพุ่นๆๆๆๆน้อยๆก็เอาๆเหยียบๆๆๆที่เหลือเพิ่นคือบ่มือเพิ่นป้าใหม่ๆจากน้องเฮาคือสิหวานจ่อยๆมีของแท้บ่นั่นของแท้ลุงหน้าครับป้าโหแท้บ่น้อยอยู่ให้อยู่หน้าโอ้ตัวน้อยบ่น้อยพริกป้าไปใหม่ป้าพี่น้องดีพี่น้องมื้อนี้สะฮองก็ออกมาให้มาหน้าเด้ออยู่ให้อยู่หน้าคือเก่าพี่น้องมื้อนี้ค่ะนี่นี่เบาบิ๊กใหญ่พี่น้องเบาบิ๊กใหญ่แกะเสือปลาโตพัดว่าจะห่อนบ่ฮ่าฮ่าฮ่าโอ้ยเนาะเออใส่โอ้สบป้าป้ายังนี่บัดดาบาบูอ่ะเบิ้งโอ้ยมาห้องยังมาอยู่นี่บักกระทุ้นมาเบิ้งหั่นไผละป้าบูจะบ่ย่านเนาะฮู้เป็นตาแสบแท้โอ้บ่เห็นหึงล่ะแล้วก็บ่น้อยเนาะจะคล้องหน้าเพิ่นกําลังแบบประสมกันว่าเสียดยังกินมื้อนี้สหองมากกับเพิ่นก็พากันไปลงงุ่มป่าพี่น้องเอ้ยเสื้อละป่าป้าอยู่เสื้อบ่ละบ่น้อยเพิ่นลงไปงุ่มป่าพี่น้องเอ้ยนี่บ่ซิด 204 ก็มาเนาะบ่จ้อนเนาะมื้อแรกเฮ็ดเพลงเนาะ3เดือนบ่อันนั้นตัวกินตัวกินใบบ่น้อยขาได้บ่ไก่ได้วะโอ้รีวิวบักพริกบ่น้อยเพิ่นบอกว่าให้รีวิวบักพริกเพิ่นพี่น้องนี่เด้อบักพริกเมืองโคกเซโดนหน่วยใหญ่หน่วยยาวพี่น้องพุ่นน่ะป้าข่อยคิดว่ามีแต่ข่อยได้บ่น้อยที่ว่าเฮ็ดหัวออกกกใหม่บ่ได้ข้างไก่เออมันจะเอาไปต้มต่ออยู่เพื่อนนี่ป้าเพิ่นไปงมมาพี่น้องมีครบเนาะมีป่าหยังแน่พี่น้องอันนี้คือปลาดุกบ่มีปลาดุกป้าปากป้าบูปลานิ่นเนาะปลานิ่นคือได้แต่ตัวเดียวนึงปลานิ่นคือได้แต่ตัวเดียวมันบ่ถือกบ่ดิตากันลงบ่โบตี้อันนี้มันกระตูเพิ่นเพิ่นบอกให้รีวิวอันนี้มาเฮิงปานใดนี่เออหั่นแหละบอกมาบ่เฮ็ดเองอีกไม้ไผ่บ่เบิดบ่ป้าไม้ไผ่จนเหี่ยนเบิดเลยพุ่นน่ะไม้ไผ่จนเหี่ยนจนกุดเบิดเนาะเฮ็ดจักมือแล้วนี่โอ้ทิศนึงทิศเดียวเฮ็ดผู้เดียวอีกเดียวแล้วป้าเป็นหยังคือเผามันนี่หมองจังซี่หมอสิกินครับเผาโอ้เผาบ่ให้หมอกินโอ้ยตายตายนี่นอกคือสูตรและเคล็ดลับสบายที่เห็ดอีเบื้องนี้เห็ดจังได๋โอ้ตั้งอีก2หน่วยเพื่อเพื่อแขกมาแม่นบ่มาต่างประเทศสุนาเออฮับบ่สมมุติว่าแขกมาแต่ต่างประเทศฮับบ่ฮับๆฮับแม่นบ่เออจะไผ่ลงเลยนะเอาหยังเอาไผ่ลงอยากให้ FC มามาเที่ยวเนาะพอได้บ่น้อยได้มีทุนเอาดึงไฟเข้ามาหน้าเพิ่นมีทางเข้ามาเออๆก็เฮ็ดทางเข้ามาก็ไผ่ฟ้าเฮ็ดกระตูบอีกเนาะให้เขานอนนี่นอนเที่ยงนี่ก็ได้หรือว่าอยากอันโอ้อยากแบบว่าเอาดอเนาะเออก็ได้สบายสบายจะบ่ย่านบ่ลูกจับปลาหั่นจับเบิ่งเอาจับจับจับ2มือจับปลา2มือลูกขอปลาดุกจับเบิดมันเฮ็ดมากเนาะบ่ได้ย่านเด้อเด็กไก่หัวสิปุ้งว้าวเอาบ่เลี้ยงว่ะเปียวโจเลี้ยงไก่นอนได้ที่จักคู่นึงป้าหยังหั่นป้าบูว่ะเบิ่งเบิ่งสิเอื้อนแม่จะเบิ่งป้าบูบ่น้อยเพิ่นก็ไปดังไฟถ่าเลยพี่น้องนี่เพิ่นดังไฟสิปิ้งป้าพี่น้องคือหนอดบรรยากาศปีก่อนเนาะพี่น้องเนาะหลายๆปีออกมาให้มาหน้าแต่ว่าช่วงนี้เขาเจ้าเกี่ยวเขาแล้วเลยพี่น้องก็เลยว่าแห้งๆเนาะช่วงนี้แห้งแล้งก็สิเป็นประมาณนี้บรรยากาศอยู่ไฮยูน่าก็จะมีกองเฟืองบ่น้อยเพิ่นมาไว้เลี้ยงงัวเพิ่นเนาะแต่งัวคือบ่เห็นพอโตแหละบ่น้อยงัวไปใส่เบิดล่ะงัวไปใส่เบิดล่ะน่าเห็นบ่เฟืองมีงูงัวบ่มีบาดปีมีงัวบ่มีเฟืองว่าไปอีกบ่มีสมัยเลี้ยงเด้บ่ว่าสิเขาสิขายซองละมึงบ่มีสิ
เด้อันนั้นบ่บ่บิ๊กซีเป็นสปอนเซอร์ให้บ่นี่เอาง่วมให้ลงจักโตเอาพวงหนึ่งเลยคู่หนึ่งง่วมนี่ส่วนไรมันออกลูกปีปีละลูกป่ะเออคันโซ่ที่กระไดแผ่นเนาะไรเขาจะขายปันกันน้ำจะมาเบิ่งโหลดแต่ละเดือนก็บ่อันนั้นบ่ตะกี้หั่นอันนั้นเลี้ยมีง่วมบ่มีเฟืองหน่อยเดี๋ยวนี้มีเฟืองบ่มีง่วมมันไว้กินเองบ่เฟืองเลยมันชิดละเล่นหน่อยฮะเก่งๆนี่นะเล่นหน่อยเก่งๆนี่เก็บตกที่นี่ได้จริงๆได้อ้ายอย่าพาออกมาห่างไก่เพิ่นพี่น้องห่างไก่บ่น้อยเนาะคนไก่เพิ่นขึ้นไปพักที่เถิงเพิ่นโอ้เต็มเลยแต่ละงาแต่ละงาเนาะเป็นห่างเป็นห่างเห็นบ่1ห่าง2ห่าง3ห่างแล้วก็มีเจ้าของเพิ่นน่ะแม่นบ่อ้าไก่เพิ่นไก่บ่น้อยพี่น้องเพิ่นว่าไก่เพิ่นเบิดนี่เกือบร้อยกว่าโตพี่น้องเพิ่นเลี้ยงไก่เอ้ามาบ่บิ๊กใหญ่กะพุ่นๆๆ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 ๆ
ก็ขย้องกระแยงเนาะไล่กรุบไก่ท่านใดพ่อโตดอกนี่มีอูมีเปขักแน่เนาะสินอนเว้นบ่เหลือคือต้องเถิงนี่เห็นตกไก่พี่น้องเพิ่นกำลังเบาะลูกอยู่นี่ผักไข่โอ้ยบ่ขี้ใส่หัวกันบ่เลยเดี๋ยวนอนเว้นกันหน่อยหนึ่งก่อนดอกบรรยากาศธรรมชาติพี่น้องปวดเลี้ยวไปเห็นผู้เห็นผานะโอ้ยบรรยากาศบันบ่าเนาะมานอนนี่บ่นี่มานอนอูมาสาวสีไก่มาแม่มาสาวสีไก่อุ้ยมีปูสองบอลพุ่นนอนบ่ตัวนี้นี่คือมาสีขาดนี่แหละบ่หน่อยข้างนอกหมอจ้ะนอนนอนนั่งเพลเออแบบไปย่างป่าเลยเออแบบสบายนะเออสบายสบายมอนี่สิคู่เขาได้นี่มาใหญ่ยานเสยเออเอาที่เจ้าเออไปลอยน้ำหาปลาบ่ลอยน้ำเสยโอ้ค่ะค่ะค่ะตอนนี้ซ้อมพลุภาคกันให้อีสร้างเลยนี่ออกได้เลยคนเลยเฮ็ดไม่หีบเจ้าละจีบเฮ็ดไปหีบโอ้นี่ป้าเกือบเกือบโอ้นี่ตัวนี้แซ่บนี่ปลานิดนี่แซ่บนี่โคตรแซ่บเคยกินบ่เคยกินตัวปลาบ่มากินบ่บ่กล้าบ่เออมากินปลาบ่ระวังมันปลาแทงมือเจ็บได้ปลานิดเจ็บได้นี่ไม่หีบพี่น้องโอ้ไม่หีบนี่มูลค่าบ่ได้ถือเด้อคิดไปหลานบ่มีขายต้องมาเอาอยู่ให้อยู่หน้าอย่างเดียวเดี๋ยวบ่ได้เออนี่พี่ชิเอือเพิ่นคือบ่มือพ่นป้าใหม่ๆจากน้องเนาะคือสิหวานจ่อยๆหาชิมแล้วกันโอ้ยต้องพอรู้ฝ่ายกินนี่หอดแป้งนัวครบเศษเว้ยมันบาดสิก็มีได้าขาตะคูใจนะนี่พี่น้องเอ้ยบ่สนใจบ่เออเอ้าเบาบ่น้อยผสมเด้อพี่น้องหน้าก็ประมาณ5เฮกตาร์เนาะเนื้อชีหายไปแล้วที่ดินก็หาตอนบ่บ่น้อยที่ดินหาตอนหักอยู่ในธนาคารเบิดล่ะโอ้ยเนาะแบ่งใครนําดิแบ่งใครนําโอ้ยบ่อ้าวมาเบิ่งบ่น้อยเพิ่นสิเอาปลาสิมาหีบลุดได้ปลาใหม่ๆเด้อนี่ลุดอีกแล้วนี่นี่อีหยังบ่น้อยหีบปลาก็บ่อยู่เนี่ยไผใหม่นี่ตะลุกตะปะต้องเล็กลวดนะนี่ป่าเพิ่นไปงบหมาพี่น้องเอ้ยเนาะหลาป่าวาสนาสิได้กินโอ้มันอันนั้นได้ค่ะป่าโหแท้บ่หน่อยอยู่ให้อยู่หน้าคันอยากซื้อนี่บ่มีขายพี่น้องใหม่ๆแนวนี้เนาะต้องมากินอยู่ให้อยู่หน้าแบบสุดๆเออบ่น้อยตอนหับอยู่ได้เนาะตอนหับทุกคนเด้อโอ้ยบ่หน่อยบ่น้อยผีป่าไปใหม่ป่าพี่น้องปลาไว้หมูปลาโอ้ยไฟมันแห้งเด้นี่ของแถบ่น้อยว่ะของแถปลาดุกปลาดุกหน้าครับปลาดุกหน้าปลาดุกน้องติเออน้องกับหน้านี่บัดบ่เอ้อข้างล่างกับปีงปลาไปพี่น้องไปเดี๋ยวไปกินข้าวกินน้ำร่วมกันเนาะหลายขนาดพี่น้องทางพ่อบ้านใจกล้าลงตลาดเดินไล่แท้
ปไหนบักเกินไปผู้เดียวเครื่องมาด้านเองพี่น้องฝีมือป้าสุกละเด้อโอ้ยฝีมือผู้บ่าวอยู่ไหอยู่หน้าเหยียบกายเพลียบร้อยยังกินคนจนอิ่มไปมากนี่เสียดายจะถ่ายว่ากำลังหยองขักหยองนี่ต้องเอาชิ้นยิงไก่เรียบร้อยค่ะค่ะแน่บักแม่นเข็มเบะเลียนไปเลียนเป็นไรแปรคุ้งเลยขาดจะซิว่าได้กินไก่บ่หน่อยนี่เอาไปในกระดาษเนี่ยไม่ได้จะกินไก่แล้วหัวมือมากมือนั้นทันสิได้ก็แค่นะเป็นแนวใดไล่อันไปคุดเอาไว้จนสิได้ได้ไก่ค่ะเพื่อว่าคุณคุดหนึ่งมันจะเจ้าตัวแท้เขาจะเดือดเลยแม่กำสมพี่เนาะกำสมอยู่เมืองคงสะโดนเด้อตำแม่มะขวบมะขวบต้องจะเคยกินบ่หน่ะตำเองเผ็ดเองป้าเหื่อออกอีลีหอนแฮะบอกหรือเปล่าเผ็ดหอนก็เป็นยาพิษมันจะนั่นน่ะเผ็ดมาพิษเขียวโอ้แม่นบ่โอ้ต้องได้สิบเบิ้งซ้ำตำบอกพิษหักแสบเนาะมันหอมป้าเผื่อเขาเนี่ยบ่จนอ๋อเต็มปากเต็มจอเลยเต็มจอเลยพี่น้องเอาแป๊บโอ้ยเอาแป๊บเก่งเว้ยเก่งแฮะโอ้ยโอ้ยถามว่าพี่เสียไก่อันนี้เนี่ยแม่เอามาด่ามาจะได้ดิจับมันเถอะปิ่งป่าเป็นยังไงปิ่งป่ามันคงแสบอยู่บ่แสบกินไปเถอะคุณมาลงกินดีโอ้ยเนาะดูไม่เลยกันจะได้จะคล้องสุดจะคล้องหน้าคือบ่มากินใส่ยังบ่จักจะคล้องบ่กินนี่ต้องสงสัยเนาะเออต้มก้มบ่บ่ได้เอาหลวกกันนี่ครับโอ้ยต้มจะบ่ได้จักไก่จักปลาเนาะเฮ้ยยิ้มสมโพธิ์ว่าข่อยลูกขึ้นไว้ว่าบ่ต้องแปลกแก่เด้อพี่น้องเด้อหวานกว่านี่หวานกว่าโอ้ยตายหวานกว่าลำใหญ่กับ2คนจ้ะเนาะบ่ซีดจ้าเป็นจังได๋อยู่ระหว่างกลางไปแล้วไปแล้วไปไม่เอียงหรอคะเบื้องหุ่นหรอสามปูก็ได้เบื้องหุ่นเนี่ยขังนี่เปิดออกมาปูปูหรือป้าป้าบ่ป้าบ่แม่ตำหรือซุ้มแรงเลยทหารเออมันกำลังบ่าเลือดนะบะบิ๊กเราได้ไก่บ่น้อยมื้อนี้มาอีกแล้วเออได้กินทั้งป้าได้กินทั้งไก่มื้อนี้บะบิ๊กมานี่บ่น้อยเสียทั้งป้าเสียทั้งไก่เด้อบรรยากาศพี่น้องเป็นการกินข้าวสมัครขี่อยู่ไฮยูน่าเนาะบะบิ๊กใหญ่กับครอบครัวเพิ่นแล้วก็ไอ้น้องเพิ่นพากันมาลินมาเยี่ยมย่าเมืองคงสะโดนมาหาบ่น้อยเพิ่นขึ้นฮอดเพิ่นขึ้นเห็นบ่น้อยเพิ่นเลยมาย่ามาเยี่ยมน้ำจ้อนเว้าเอ้ยน้ำได้เพิ่นน้องเอ้ยตอนนี้การกินข้าวกินหามอิ่มแล้วเนาะเป็นบรรยากาศอยู่ไฮยูน่าก็สิประมาณนี้เนาะบะบิ๊กใหญ่เพิ่นมาลินเมืองคงสะโดนแล้วก็อยู่ให้อยู่หน้าบ่น้อยพี่น้องเอ้ยแล้วมื้อนี้ซ่องก็ต้องสิอำลาพาจากไปก่อนเด้อเจอกันใหม่คลิปหน้าพี่น้องเอ้ยสำหรับมื้อนี้ซ่องขอตัวลาไปก่อนนี่บ๊ายบายบ๊ายบาย